คราวนี้นะครับมาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพนะครับโดยเฉพาะท่าทีของกองทัพสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไปพื้นที่ทะเลจีนใต้ไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดทางกองทัพอากาศของสหรัฐนะครับประกาศส่งเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดไปประจำการที่นอร์เวย์เป็นครั้งแรกเพื่อตรงนี้จะเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการในแถบอาร์กติกและต้องการที่จะดูแลประเทศที่อยู่ในกลุ่มนาโต้เพิ่มเติมด้วยนะฮะคำถามคือทำไมจู่ๆตอนนี้ภูมิภาคอาร์กติกที่แสนจะหนาวเหน็บนะคะกลับกลายมาเป็นภูมิภาคซึ่งเนื้อหอมได้รับความสนใจเนื่องจากว่ามีเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่จริงๆเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งในภูมิภาคอาร์กติกมันเริ่มละลายมากขึ้นพอน้ำแข็งละลายมากขึ้นก็กลายเป็นทำให้มีเส้นทางเดินเรือใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะจากเดิมที่ทุกภูมิภาคกลายเป็นน้ำแข็งไม่สามารถเดินทางไปมาได้ตอนนี้น้ำแข็งละลายแล้วค่ะเส้นทางเดินเรือใหม่เกิดขึ้นกลายเป็นเส้นทางลัดทางทะเลนะคะระหว่างทวีปเอเชียไปยังแอนตาร์กติกก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมตอนนี้เนี่ยทางภูมิภาคอาร์กติกจึงเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะครับมีการวิเคราะห์ออกมานะครับว่านี่จะเป็นท่าทีแล้วก็การเดินหมากครั้งสำคัญของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับในการแผ่ขยายอิทธิพลไปในแต่ละภูมิภาคต่างๆนะครับล่าสุดก็คือทางแถบอาร์กติกโดยเฉพาะที่นอร์เวย์นะครับโดยกองทัพอากาศสหรัฐนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแผนการที่ว่านี้นะครับซึ่งมีการตัดสินใจส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบB-1 รวม4ลำพร้อมกับทหารอเมริกันอีกประมาณสัก200นายครับเพื่อที่จะไปประจำการที่ประเทศนอร์เวย์เป็นครั้งแรกนะครับโดยเดินทางจากฐานทัพอากาศในรัฐเท็กซัสเพื่อที่จะไปที่นอร์เวย์ในช่วง3สัปดาห์ข้างหน้าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่กองทัพสหรัฐตัดสินใจส่งเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดไปที่นี่เพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปถึงประเทศรัสเซียว่ากองทัพสหรัฐต้องการที่จะรักษาความมั่นคงในแถบนี้ในพื้นที่แถบมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐและต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้กองทัพสหรัฐพร้อมจะปกป้องชาติสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือเรียกสั้นๆก็คือนาโต้หลังจากที่ผ่านมาครับทางการรัสเซียเองก็เคยส่งเครื่องบินมาแถวๆน่านฟ้าของนอร์เวย์หลายต่อหลายรอบแล้วโดยประเทศพันธมิตรของสหรัฐในแถบอาร์กติกประกอบไปด้วยนอร์เวย์เดนมาร์กไอซ์แลนด์และก็แคนาดานะครับขณะเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมก็มีการแสดงความวิตกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียที่อาจจะไปปิดกั้นเส้นทางการเข้าสู่ทะเลอาร์กติกเพื่อที่จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและเส้นทางการเดินเรือเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับว่ายุทธศาสตร์ทางกองทัพของสหรัฐเองก็ต้องการที่จะแผ่ขยายอำนาจไปในพื้นที่ต่างๆในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่นี่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องการที่จะไปกันไม่ให้รัสเซียเดินหน้าขยายอิทธิพลทางทหารในแถบภูมิภาคนี้มากจนเกินไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เองรัสเซียก็เคยไปติดตั้งเครือข่ายจู่โจมทางอากาศและระบบขีปนาวุธชายฝั่งเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้แล้วล่วงหน้านอกจากนั้นกองทัพรัสเซียยังเคยใช้เครื่องบินรบMiG-31K ไปทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในแถบภูมิภาคอาร์กติกด้วยตรงนี้ก็ต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียโดยรัสเซียเองนะครับมีฟินแลนด์กับจีนเป็นพันธมิตรร่วมด้วยในแถบภูมิภาคนี้ครับทางเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐค่ะออกมาระบุถึงเรื่องนี้ว่าสหรัฐมีความพร้อมทางทหารทั้งในแถบทะเลเบเรนซ์ทางตอนเหนือของรัสเซียสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อช่วยปกป้องพันธมิตรถ้าหากว่ารัสเซียเกิดไปรุกล้ำน่านฟ้าของนอร์เวย์อีกในอนาคตนะคะสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-1 ของสหรัฐถือว่ามีอนุภาพในการปล่อยอาวุธนำวิถีแบบอากาศสู่พื้นได้นอกจากนี้ค่ะมันยังสามารถทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เหนือเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับและถูกต่อต้านจากระบบต่อต้านอากาศยานด้วยนะคะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะขณะที่ทางฝั่งเอเชียค่ะปัญหาทางทะเลจีนใต้ก็มีรายงานว่าสหรัฐเองก็ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี2ลำนะคะก็คือทั้ง USS Theodore Roosevelt และกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี Nimitz ในการปฏิบัติการซ้อมรบของกองเรือที่7ใน South China Sea เป้าหมายสำคัญเลยค่ะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่าง2กองเรือแล้วก็ยืนยันถึงเสรีภาพในการเดินเรือด้วยที่สำคัญนะคะเป็นการยึดนโยบาย Free and Open Indo-Pacific นอกจากนี้ค่ะยังมีฝรั่งเศสนะคะที่ส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ SNA Emerald
ไปร่วมลาดตระเวนผ่านทะเลจีนใต้เพื่อป้องกันเสรีภาพของการเดินเรือในภูมิภาคนี้และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เคียงข้างกับออสเตรเลียสหรัฐและญี่ปุ่นด้วยซึ่งแน่นอนนะคะทำให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ตอนนี้เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกแล้วล่ะค่ะและแน่นอนว่ามุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าท่าทีของสหรัฐตอนนี้นะครับต้องการที่จะยับยั้งในการแผ่อิทธิพลของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้นอกจากนั้นยังเป็นการกดดันไม่ให้จีนขยายอำนาจไปยังแถบภูมิภาคอื่นๆของโลกอีกด้วยโดยเฉพาะในแถบอาร์กติกหลังจากได้รับรายงานว่าจีนพร้อมจะเข้าร่วมในการเปิดเส้นทางใหม่ในพื้นที่แถวๆขั้วโลกเหนือตามกลยุทธ์ที่เรียกกันว่าทางสายไหมอาร์กติกโดยการส่งทหารในลักษณะที่เป็นการสวมรอยเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าไปสำรวจเส้นทางใหม่ๆที่จะสามารถเชื่อมต่อทวีปเอเชียกับฝั่งแอตแลนติกภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นและระยะทางที่สั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจและทำให้ภูมิภาคอาร์กติกกลายเป็นที่สนใจของทั่วโลกโดยเฉพาะมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐหรือแม้แต่รัสเซียที่เข้าไปค้นหาเส้นทางใหม่ๆที่จะเชื่อมโยงในพื้นที่ภูมิภาคแอตแลนติกเชื่อมต่อมายังทวีปเอเชียและตรงนี้กลายเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆประเทศเพื่อที่จะแสวงหาอำนาจทางทะเลโดยเฉพาะการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ๆในการขนส่งสินค้าไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นมานานเป็นศตวรรษแล้วเพราะฉะนั้นนะครับท่าทีความเคลื่อนไหวล่าสุดในส่วนของทางสหรัฐเองนะครับที่มีการส่งเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดไปในพื้นที่นอร์เวย์ถือว่าเป็นกลยุทธ์และเป็นการเดินหมากครั้งสำคัญซึ่งแน่นอนที่สุดว่าหลังจากนี้ต้องติดตามนะครับว่าทางรัสเซียหรือแม้แต่ทางจีนจะมีท่าทีตอบโต้ออกมาอย่างไรบ้างครับน่าติดตามนะคะทั้งในภูมิภาคอาร์กติกรวมถึงในทะเลจีนใต้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ